ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV อีกครั้งนะครับถ้ายังไม่ได้อ่านนะครับแนะนำให้อ่านบทความของคุณใบตองแห้งนะฮะสายตรงยิ่งรักทำไมทำลาย30บาทนะทำไมทำลาย30บาทรักษาทุกโรคคือไม่ได้ทำลาย30บาทรักษาทุกโรคจริงแต่ว่าไปทำลายโครงสร้างที่หนุนให้โครงการนั้นมีคุณภาพแบบที่เป็นอยู่นะครับบทความนี้ลงในเว็บประชาไทยนะครับแล้วก็น่าลองอ่านดูนะแบบคนที่เป็นแฟนคลับไทยรักไทยนะผมแยกกลุ่มนิดนึงเพราะว่าแฟนคลับไทยรักไทยกับแฟนคลับรัฐบาลนี้เนี่ยแตกต่างนะฮะแฟนคลับไทยรักไทยแฟนคลับคุณทักษิณแฟนคลับ111เนี่ยชอบพอผลงานของรัฐบาลนั้นล้วนๆนะฮะแต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลนี้อาจจะไม่ชอบพอผลงานสักเท่าไหร่เพราะว่าออกมาแตกต่างกันคุณใบตองแห้งเขียนไว้ว่าฝ่ายการเมืองไม่ได้ต้องการ30บาทรักษาทุกโรคที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประหยัดคุณใบตองแห้งเขียนว่าแต่ต้องการอะไรที่ได้เหมือนจำนำข้าว 15,000 บาทชาวนาก็ได้เงินแต่รั่วไหลเรี่ยราดขาดทุนไม่นับความพยายามเนี่ยทำลายแพทย์ชนบทและพยายามทำลายระบบสปสช.จึงเท่ากับทำลาย30บาทนั่นเองซึ่งหมอประดิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในมุมมองของคุณใบตองแห้งที่เขียนในบทความนี้กำลังเดินหน้าทำทั้ง2 อย่างไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามไปต้องให้เขียนว่าหมอประดิษฐ์ไม่ได้เข้าไปรื้อสปสช.และองค์กร5สอแล้วเอาคนที่มีคุณภาพของฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปคานกับเครือข่ายหมอประเวศแต่กลับเลือกเอาคนที่ตัวเองสั่งได้เขียนต่อไปคุณไปต้องให้บอกว่าแล้วที่ยืนเรียงแถวอยู่กับหมอประดิษฐ์เพื่อร่วมกันกระทือแพทย์ชนบทและเครือข่ายหมอประเวศก็คือผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกับแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดซึ่งต่อต้าน30บาทมาตลอดและไม่ใช่คนเสื้อแดงที่ไหนสลิมถมไปนอกจากนี้ยังมีแพทย์พาณิชย์แพทย์สภาโรงพยาบาลเอกชนและบริษัทยาที่จ้องตาไม่กระพริบต่อไปจากนั้นนะจากบทความนี้เช่นเดียวกันเนี่ยคุณใบตองแห้งเขาบอกว่านี่คือการทำลายระบบซึ่งทำให้สปสช.เป็นตัวแทนผู้ใช้บริการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการมีการตรวจสอบและคานซึ่งกันและกันสปสช.ตรวจสอบคุณภาพต่อรองราคาสธ.ก็ตรวจสอบควบคุมคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดตัวเองและเสนอราคาไอ้โครงสร้างแบบที่เป็นอยู่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนั้นอาจจะไม่เป็นต่อไปหากเดินหน้านะตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฟังดูแล้วคุณใบตองแห้งเห็นใจแพทย์ชนบทและเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวในรอบนี้แล้วก็ส่งคำเตือนถึงรัฐบาลส่งคำเตือนถึงกระทรวงสาธารณสุขว่าถ้าเดินหน้าตามแนวนี้ถึงเวลาเดี๋ยวจะมามีปัญหาอื่นๆตามมามันมีการจุดประเด็นอีกเรื่องนึงด้วยซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่จริงหรือไม่แต่ว่าถ้าจริงก็อันตรายคุณใบตองแห้งก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือในภาพรวมเนี่ยการกล่าวหาว่าต้องการไล่แพทย์ไปอยู่โรงพยาบาลชนบทโรงพยาบาลเอกชนจากชนบทค่อนข้างเวอร์แล้วก็ตื้นไปที่คุณประธานก็บอกว่าน่าจะคิดดูก็คือว่ากลุ่มทุนเพื่อไทยเนี่ยถ้ามีในเรื่องนี้ตามข้อกล่าวหาเนี่ยต้องการบทขยี้เครือข่ายหมอประเวศแพทย์ชนบทนะโดยเฉพาะองค์การเภสัชกรรมหรือไม่คือต้องการทำอย่างนั้นหรือไม่เพราะมีความเจ็บปวดกับการทำ compulsory licensing หรือการออกสิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยาในสมัยที่นายแพทย์มงคลณสงขลาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เพราะเจ็บปวดกับการถูกทำ CL ในรอบนั้นและเกรงว่าพลังเครือข่ายสาธารณสุขจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับสหภาพยุโรปและข้อตกลงการค้าแบบหุ้นส่วนเศรษฐกิจแบบ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP กับสหรัฐเกรงว่าจะเป็นปัญหาในช่วงนั้นหรือไม่เพราะกลุ่มทุนกลุ่มนี้ต้องการที่จะเอาประเด็นสิทธิปัญญาไปแลกในการเจรจาไอ้ข้อกล่าวหานี้ค่อนข้างแรงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีน้ำหนักมากขนาดไหนแต่ว่าเป็นประเด็นที่คุณไปต้องจุดขึ้นมาแล้วน่าลองคิดดูว่าตอนนี้เนี่ยการคุมอำนาจในกระทรวงสาธารณสุขมันจะกลับมาที่กระทรวงสาธารณสุขจริงๆแล้วก็มาอยู่ที่สปสช.แล้วนอกเหนือไปจากนั้นการออกนโยบายต่างๆเหล่านี้รวมไปถึง P4P ด้วยเนี่ยมันจะไปลดอิทธิพลและแน่นอนทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบรับอย่างที่ไม่น่าจะเป็นมิตรกันอีกได้ต่อไปแล้วจากทางแพทย์ชนบท
ต่อแพทย์ในกลุ่มหนึ่งที่ยืนอยู่เคียงข้างรัฐบาลในเรื่องนี้เป็นแผลใหญ่นะครับผมคิดว่ารอบนี้มันเป็นการเปิดแผลใหญ่และก็เป็นแผลที่คงจะไม่ได้รับการสมานโดยรัฐบาลนี้อย่างแน่นอนและศึกนี้ผมคิดว่าแพทย์ชนบทก็เล็งที่จะมองว่ารัฐบาลนี้เป็นศัตรูไปอีกนานคงแก้ปัญหาไม่ได้ในเร็วๆนี้เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างยืนยันว่าตัวเองนั้นถูกต้อง Daily Cover วันนี้มาดูบทความใน foreignpolicy.com นะครับพูดถึงจุดจบของตระกูลการเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศอินเดียนั่นก็คือตระกูลการทีนะฮะจุดจบตระกูลการทีคือ the end of the Gandhis นะฮะไม่มีผู้นำหลงเหลืออยู่แล้วจากซอนยาการดีตอนนั้นก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแป๊บเดียวถึงเวลาก็มีมานโมฮันสิงห์ขึ้นมาจะมีทายาทตระกูลการดีคนไหนกอบกู้เกียรติยศของตระกูลการดีกลับมาแบบที่เคยมีในอดีตถ้าไม่มีในรอบนี้สงสัยจะไม่มีอีกแล้วบทความนี้รับรองน่าลองอ่านดู foreignpolicy.com พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมา Big C Tesco Lotus ต้องกลัวแมคโครหรือเปล่าหลัง CPO takeoverอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟร์ซีซันสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA AIS 3G Instragal 11-12 พฤษภาคมนี้บ่ายโมงถึง3ทุ่มพบกันที่ White Spaceผมขาดหลุดร่วงลืมไปได้เลยต้นไม้ที่แข็งแรงต้องอยู่บนดินที่ดีเส้นผมที่ดูสุขภาพดีก็ต้องอยู่บนหนังศีรษะที่ได้รับการบำรุงลองเคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกใหม่ผสานโปรนิวเทรียมจินเซงช่วยลดผมขาดหลุดร่วงใช้ทุกวันก่อนหวีผมหรือเซตผมนวดปล่อยทิ้งไว้ปกป้องผมคุณก่อนสายใหม่เคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกจุดจบของรังแคส่งต่อรสสัมผัสธรรมชาติแท้ๆด้วยหัวใจที่รักธรรมชาติที่คาเฟ่อเมซอนผมขาดหลุดร่วงก็เหมือนต้นไม้เส้นผมที่ดูสุขภาพดีก็ต้องอยู่บนหนังศีรษะที่ได้รับการบำรุงคลีเมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกใหม่ใช้ทุกวันก่อนหวีผมหรือเซตผมปกป้องผมคุณก่อนสายใหม่คลีเมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกพิเศษ20บาทที่ 7-Elevenสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับรักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอาจก่อให้เกิดรังแคและอาการคันน้องเคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลช่วยขจัดรังแคและให้หนังศีรษะเย็นสดชื่นสัมผัสความเย็นสดชื่นจุดจบของรังแค Clear Ice Cool Mental จริงแล้วพฤติกรรมทั้งหมดของเราเนี่ยมันมาจากจิตใต้สำนึกซึ่งเราไม่รู้แม้แต่ว่าเราจะเดินทางไปไหนจะดูหนังเรื่องอะไรจะทานอาหารอะไรจริงๆแล้วมันเป็นพลังที่จับจิตใต้สำนึกมันเหนี่ยวนำทำให้เราแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นออกไปไทยใครทำก็อร่อย
การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท SHV Netherlands BV นะฮะCPO ได้ซื้อหุ้นนะฮะบมจ.สยามแมคโครเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่12มิถุนายนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทางการในวันนั้นแต่ว่าในการซื้อเนี่ยซื้ อบริษัทสยามแมคโครโฮลดิ้งประเทศไทยจำกัดและบริษัท OHT ซื้อร้อยละ 64.5 ในราคา787บาทหรือเทียบเท่าหุ้นละ27.50 ดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวน1,154,429,500 หุ้นรวมเป็นมูลค่านะ 121,536 ล้านบาทแต่หากรวมการทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดรวมเข้าไปด้วยซึ่งต้องทำเนี่ยนะเพราะว่าซื้อทั้งบริษัทเนี่ยเพราะเป็นการเทคโอเวอร์แบบนี้จะเป็นมูลค่ารวมถึง 188,880 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเดียวการซื้อขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจำข้อตกลงชินคอปเทมาแซกได้ไหมฮะอันนั้นก็ใหญ่แล้วนะฮะอันนั้น 70,000 ล้านอันนี้ประมาณมากกว่า2เท่าด้วยซ้ำไปก็มีการกู้เงินเยอะนะฮะไม่ใช่ใช้เงินสดนะฮะทั้งที่ CPO ก็มีเงินสดนะครับแต่ว่ากู้เงินถึง 90% ก็มีธนาคารฮ่องกง Shanghai Banking Corporation หรือ HSBC ให้สินเชื่อด้วย Standard Charter UBS Sumitomo แล้วก็แบงก์ไทยพาณิชย์นะครับหลายธนาคารนะครับให้สินเชื่อเพื่อให้ข้อตกลงนี้เกิดเป็นจริงอันนี้แมคโครมใหญ่ขนาดไหนมาดูยอดขายดีกว่านะครับยอดขายในปีที่ผ่านมาแมคโครอยู่ที่ถ้าเทียบกับ4รายนี้แมคโครอยู่อันดับที่4นะฮะ 98,623 ล้านบาทหลายคนก็บอกว่าแมคโครยังเล็กถ้าเทียบกับบิ๊กซีก็ถ้าดูยอดขายก็คงจะจริงนะฮะบิ๊กซี 121,000 ล้านบาท Tesco Lotus ใหญ่กว่า Tesco Lotus ก็คงจะป๊อปปูล่าที่สุดนะถ้าไม่ได้พูดถึง 7-Eleven ซึ่งป๊อปปูล่ามากที่สุดแต่ว่ามันอยู่คนละตลาดกัน Tesco Lotus นะยอดขายปีที่แล้ว 148,000 ล้านบาทนี่ในเมืองไทยนะฮะเฉพาะในเมืองไทยพวกนี้เป็นแบรนด์ต่างประเทศเข้ามาทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าโอเคคนไทยกลายมาเป็นเจ้าของในบางส่วนแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยนั้นรู้จักกันแต่ 7-Eleven นั้น 159,000 ล้านบาทคนชอบถามว่าจะมีอำนาจเหนือตลาดไหมถ้าเซเว่นรวมกับแมคโครก่อนอื่นคุณถ้าคุณรวมแค่ตัวเลขเนี่ยมันจะถึงประมาณ 50% ประมาณนั้นแน่นอนแต่ว่าอย่าไปคิดแบบผิวเผินอย่างนั้นมันคนละตลาดกันเลยคือมันมีตลาดขายของเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเป็นตลาดเดียวกันแต่ว่าทุกวันนี้7 11ก็ไม่ได้แข่งกับแมคโครนะมันคนละตลาดกันแม้กระทั่ง Tesco Lotus ถ้าคุณได้เคยมีโอกาสเข้าไปเดินและ Big C เนี่ย Tesco เนี่ยแข่งกับ Big C อันนี้ชัดเจนปฏิเสธไม่ได้เข้าไปแล้วบรรยากาศคล้ายๆกันคือคนทั่วไปเข้าไปช็อปนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยชอบไป Tesco Lotus หรือไม่ก็ Big C แต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ประกอบการคุณเข้าไปในแมคโครเนี่ยแมคโครมันเป็นร้านที่ตอบสนองความต้องการอีกแบบนึงโดยสิ้นเชิงเลยนะซึ่งผู้ประกอบการที่เขามีร้านค้าขายของอีกทีนึงเข้าไปซื้อของในแมคโครแล้วเขาเอามาขายซึ่งในกรณีของคนพวกนี้เนี่ย Tesco Lotus แล้วก็ Big C นะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเขาคือ Tesco Lotus และ Big C นั้นอยู่ในคนละมาร์เก็ตกับมาร์เก็ตที่แมคโครนั้นอยู่แมคโครอยู่ในมาร์เก็ตที่เหมือนกับ Sam's Club อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Sam's Club ในสหรัฐหรือ Walmart ในสหรัฐซึ่งขายทีขายเยอะๆบางทีขายให้ผู้ประกอบการซึ่งเอาของไปขายอีกรอบนึงและผมคิดว่านั่นคือเหตุผลหลักที่มีการทำดีลนี้ในรอบนี้คือเหมือนอย่างที่ท่านธนินทร์เจริญนนท์ได้ให้สัมภาษณ์คือท่านมองการไกลมองการไกลในที่นี้ก็คือว่าถ้าคุณดูในอาเซียนเนี่ยในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในพม่าในกัมพูชาในเวียดนามรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยการขยายธุรกิจแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบโมเดลแบบที่แมคโครทำได้ในยุโรปหรือแซมส์คลับทำได้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันยังไม่ได้มีการขยายกิจการในแบบที่เปลี่ยนสังคมอย่างแท้จริงคือสังคมคนในบ้านเราเนี่ยเรายังชอบไปร้านสะดวกซื้อเข้าเซเว่นกันเยอะชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตเข้า Tesco Lotus เข้า Big C กันเยอะแต่ว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนสังคมในรูปแบบที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในยุโรปและหลายประเทศในอเมริกาในทวีปอเมริกานั่นก็คือสังคมที่คนนั้นไปซื้อทีนึงแบบที่ซื้อเหมือนกับคุณนั้นเป็นเจ้าของกิจการแต่ทั้งที่คุณเป็นคนธรรมดาทั่วไปบรรยากาศช้อปปิ้งใน Sam's Club ใน Walmart ใน Costco ในอเมริกานั้นผมคิดว่านั่นแหละคือยุทธศาสตร์ระยะยาวในการที่จะมีแมคโครในทุกๆประเทศในอาเซียนคือโอกาสที่สร้างร้านแบบที่เปลี่ยนสังคม
ให้คนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในแมคโครเหมือนกับที่คนอเมริกันใช้ชีวิตอยู่ในแซมส์คลับวอลมาร์ทและคอสโก้นั้นมันเป็นโอกาสที่จะสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์แมคโครอย่างมหาศาลในแบบที่ทำให้คนนั้นอาจจะไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเฮ้ยทำไม 188,880 ล้านบาทมันเยอะเหลือเกินคือถ้าเปลี่ยนสังคมได้เมื่อไหร่เนี่ยเดียวแมคโครนี้เนี่ยมันสุดคุ้มคนจะเข้าแมคโครในแบบคนไทยจะเข้าแมคโครในแบบที่คนอเมริกันเข้า Sam's Club Walmart หรือ Costco แล้วมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยคุณคูณ10เข้าไปได้เลยคืออาเซียนทั้งหมดโดยรวมนะฮะกลับมาที่ประเด็นอำนาจเหนือตลาดมีไหมมันอยู่ที่ว่าคุณตีความอย่างไรนะฮะมันมีกฎเรื่องการมีอำนาจเหนือตลาดในแบบที่ผูกขาดนะฮะในเรื่องของการลำเลียงขนส่งนะฮะตั้งแต่เขาเรียกว่า vertical integration ทั้งหมดแต่ว่าต่อให้เอาแมคโครมาต่อยอดกับ7มันก็ไม่ใช่ vertical integration ในรูปแบบที่ control ทุกขั้นส่วนอำนาจมีมากขึ้นในการต่อรองแน่นอนในเรื่องของราคาเวลาขายของแต่ว่าอำนาจเหนือตลาดน่าจะยากแล้วถ้าพูดตามตรงคือมันยังไม่ได้มีมติในแวดวงวิชาการเลยซ้ำไปแล้วว่าพวกนี้มันอยู่ในตลาดเดียวกันคือคุณแยก7ออกไปจากตลาดของ Tesco แล้วก็ Big C ก็ได้คุณแยกแมคโครออกไปอีกตลาดหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับ Tesco Big C หรือ7เลยก็ได้ถ้าจะตีความแบบเอารายละเอียดมาลงกันแบบไม่ผิวเผินแน่นอนผิวเผินมันดูเหมือนตลาดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่ว่าคุณจะว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าที่กระทรวงพาณิชย์ก่อนหน้านี้เขาแถลงเขาบอกว่ามันไม่เกิน 50% ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแค่นั้นดีลนี้คงผ่านประชุมผู้ถือหุ้นคงไม่มีปัญหาและคงจะเป็นดีลประวัติศาสตร์ที่สำเร็จพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูสปีชภาษาอังกฤษของนายกยิ่งลักษณ์ปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่าผมขาดหลุดร่วงลืมไปได้เลยต้นไม้ที่แข็งแรงต้องอยู่บนดินที่ดีเส้นผมที่ดูสุขภาพดีก็ต้องอยู่บนหนังศีรษะที่ได้รับการบำรุงลองเคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกใหม่ผสานโปรนิวเทรียมจินเซงช่วยลดผมขาดหลุดร่วงใช้ทุกวันก่อนหวีผมหรือเซตผมนวดปล่อยทิ้งไว้ปกป้องผมคุณก่อนสายใหม่เคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกจุดจบของรังแคจ้ามันใส่เลยลูกดูแล้วจ้ะแม่อย่างนั้นแหละจ้าตาอามกับแม่เขาจะมากันกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วแม่ไหนตั้งหลายอย่างเขาจะชอบไหมอ่ะพี่อามหนูไม่กลัวหรอกแต่แม่เขาสิเสร็จหรือยังแขกมาแล้วเอามาแล้วค่ะกำลังหิวเลยเป็นส้มถี่มือยายเตยเลยนะคะวันนี้ยายเตยทำเองเลยนะคะเชิญนะครับคุณหญิงสอบผ่านอร่อยจริงด้วยเห็นไหมครับใครได้ทานก็พูดอย่างนี้ทุกคนรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste มีหลายวิธีที่จะทำให้เราดูดีเลือกกินของดีๆและพร้อมทำสิ่งดีๆพร้อมทำดีก็ดูดีเครื่องดื่ม Readyผมขาดหลุดร่วงลืมไปได้เลยต้นไม้ที่แข็งแรงต้องอยู่บนดินที่ดีเส้นผมที่ดูสุขภาพดีก็ต้องอยู่บนหนังศีรษะที่ได้รับการบำรุงลองเคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกใหม่ผสานโปรนิวเทรียมจินเซงช่วยลดผมขาดหลุดร่วงใช้ทุกวันก่อนหวีผมหรือเซตผมนวดปล่อยทิ้งไว้ปกป้องผมคุณก่อนสายใหม่เคลียร์เมนแอนตี้แฮร์ฟอลโทนิกจุดจบของรังแคพบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงเ
ลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115 Home Pro AIS 3G Instagram 11-12 พฤษภาคมนี้บ่ายโมงถึง3ทุ่มพบกันที่ Voice SpaceDaily Quote ในวันนี้นะฮะก็ดึงจากบทความคุณใบตองแห้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าสายตรงยิ่งลักษณ์ทำไมทำลาย30บาทไม่รักษาเลกาซีของไทยรักไทยคุณใบตองแห้งบอกว่าศึกนี้ยืดเยื้อแน่นะฮะเพราะหมอประดิษฐ์ก็สายตรงขณะที่แพทย์ชนบทก็ไม่เคยกลัวใครอยู่ที่ยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยว่าจะกล้าทำลายนโยบายที่เป็นมรดกล้ำค่าที่สุดของพรรคไทยรักไทยหรือไม่ยิ่งกว่านั้นถ้าไม่ถอยก็จะกระทบขบวนใหญ่ที่ต้องไปรบกับศาลรัฐธรรมนูญกับพรรคแมลงสาบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมกระบวนใหญ่หรือขบวนใหญ่แก้ไขรัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมแน่นอนอันนั้นเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลตอนนี้ของรัฐสภาซึ่งก็ควรจะเป็นมาตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามานะ2ปีที่แล้วแต่ในเรื่องของการทำลายเลกาซีของไทยรักไทยเนี่ยคือรัฐบาลนี้ไม่ได้ยกเลิกโครงการรักษาทุกโรค30บาทไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างผมคิดว่ามันมีแนวคิดที่ขัดแย้งกันเองข้างในว่าควรจะบริหารนะฮะงบประมาณนะฮะที่ควรจะอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขในแบบที่ให้อำนาจสปสช.ขนาดไหนมันอาจจะเป็นปัญหาเชิงอุดมการณ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นธุรกิจล้นล้วนก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าศึกนี้เป็นแผลที่ไม่สามารถสมานได้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็จะเริ่มเหมือนรัฐบาลของคุณทักษิณในแบบที่เริ่มปล่อยให้มีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกทีละกลุ่มทีละกลุ่มทั้งที่กลุ่มนี้เป็นมิตรดีกับรัฐบาลไทยรักไทยพูดถึงเรื่องของนายกยิ่งลักษณ์และในการรักษาเลกาซีของไทยรักไทยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะว่าผ่านมาแล้ว2ปีกว่าเนี่ยฝ่ายที่ชอบรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ผมได้พบหลายคนปรากฏว่าเป็นพวกคนที่ไม่ชอบรัฐบาลคุณทักษิณแล้วก็เป็นพวกที่ไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์คือพูดง่ายๆเป็นสไตล์สลิ่มก็ว่าได้ก็คือว่าคือชอบโครงการนะฮะของรัฐบาลนี้โครงการทางด้านเศรษฐกิจอาจจะยกเว้นจำนำข้าวแต่ว่าชอบโครงการด้านอินฟราสตรักเจอร์ส่วนใหญ่ชอบหมดแล้วก็ชอบบุคลิกของคุณยิ่งลักษณ์ที่แบบประนีประนอมคือชอบในบุคลิกของคุณยิ่งลักษณ์ในแบบที่ไม่เหมือนคุณทักษิณพูดง่ายๆแฟนคลับรัฐบาลนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่แฟนคลับของรัฐบาลไทยรักไทยถามแบบหัวฮาร์ดคอร์หน่อยที่ชอบไทยรักไทยชอบคุณทักษิณแบบเด็ดขาดแบบที่ลุยสุดซอยแบบเพื่อไทยยุค 3G เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ค่อยนิยมนะสตาร์ประนีประนอมของคุณยิ่งลักษณ์นะก็อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันอย่างไรก็ดีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนายกเองที่เวลาไปต่างประเทศเนี่ยได้เปิดใจนะเวลาพูดคุยกับนักการเมืองต่างชาติหรือสื่อมวลชนต่างชาติบ้างเพราะว่าการเปิดใจสไตล์ที่คุณยิ่งลักษณ์ทำด้วยวิญญาณเจงกิสข่านที่ประเทศมองโกเลียแบบที่ได้ไปเยือนมาในรอบนี้เนี่ยมันจะช่วยคุณยิ่งลักษณ์ให้กระชับฐานเสียงของตนเองที่บางครั้งคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นไม่ได้สนเรื่องการเมืองเรื่องจุดยืนหลักการประชาธิปไตยแบบนี้เน้นคำพูดคุณยิ่งลักษณ์นะบางทีภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนได้ดีกว่าภาษาไทยคนที่เขียนอันนี้เขียนได้ดีทีเดียวนะฮะสื่อออกมาแบบที่คนที่ตอนแรกเริ่มเบื่อเพื่อไทยหายเบื่อเลยหันมาเชียร์คุณยิ่งลักษณ์เหมือนเดิมบางประโยคผมคิดว่ามีความหมายมากทีเดียวนายกยิ่งลักษณ์พูดที่มองโกเลียบอกว่า there are people in this world who do not believe in democracy they are ready to grab power and wealth through suppression of freedom this means that they are willing to take advantage of other people without respecting human rights and libertiesThey use force to gain submission and abuse power. This happened in the past and still pose challenges for all of us in the present. มีสิ่งที่ท้าทายการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยณเวลานี้นะฮะถ้าพูดต่อจากที่นายกได้พูดที่มองโกเลีย In many countries, democracy has taken a firm root, and it is definitely refreshing to see another wave of democracy in modern times.From the Arab Spring to the successful transition in Myanmar through the efforts of President Thein Sein. And also the changes in my own country where the people's power in Thailand has brought me here today. ในที่นี้นายกได้ยกตัวอย่างในกรณีของพม่านะเหตุการณ์การปฏิวัติประชาชนในตะวันออกกลางและในแอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ได้ยกตัวอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่ทำให้นายกมาอยู่ที่นี่ได้ในวันนั้นที่พูดกับคนมองโกเลียที่ได้ไปฟังกัน
อย่างไรก็ดีนายกยังไล่พูดถึงจุดอ่อนที่ยังมีอยู่ในการเมืองไทยนะฮะเขาบอกว่า the story is not over it is clear that elements of anti-democratic regime still exist the new constitution drafted under the coup leaders led government put in mechanisms to restrict democracy รัฐธรรมนูญนี้ได้มีเครื่องมือในการที่จะกีดกันการทำงานนะของฝ่ายประชาธิปไตยมันเคลียร์มากเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของนายกที่สะท้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึงองค์กรอิสระที่มาจากคัดเลือกโดยกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วก็เรื่องของก็เรียก element ที่หลงเหลืออยู่ของ undemocratic regime เนี่ยจุดยืนในเรื่องนี้ชัดเจนนายกยิ่งลักษณ์ถึงแม้ว่าทุกครั้งบอกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของรัฐสภาได้ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสักทีผ่านคำพูดที่ได้พูดที่มองโกเลียเพราะฉะนั้นหวังว่าสภาเดินหน้าเรื่องนี้จัดการในแบบสุดซอยอย่างที่สกายบอกถึงเวลาแล้วนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ